ส่วนข้าคือคอยนิมูล Mindset สำหรับในการเล่นเหรียญคริปโตนะครับหรือในตลาดคริปโตคุณต้องรู้หลักๆของมันนั่นคือความเสี่ยงและคุณจะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างไรบ้างเราต้องไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในตลาดคริปโตและสิ่งที่คุณต้องเข้าใจ mindset ของมันว่าในตลาดคริปโตเนี่ยหลักๆแล้วคุณต้องรับมือกับความเจ็บปวดอะไรได้บ้างงั้นในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับหลักๆคือความเสี่ยงคือเรื่องของการลงทุนแล้วคุณจะขาดทุนชั่วคราวคือการติดดอยนะครับวันนี้เราพูดถึงการติดดอยเป็นประเด็นหลักเลยใครจะเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับและตอนนี้มี3เหรียญที่เป็นกระแสหลักดังๆ1คือ Solana ครับ2คือ Shiba Inu 3คือ ADA หรือ Cardano ผมขอยกตัวอย่าง3เหรียญนี้3เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่จะทำกำไรให้คุณมากๆเลยในอนาคตเป็นเหรียญพวกตระกูลแอลคอยนะครับรวมถึงชิบะอินุก็จะเป็นเหรียญแอลคอยกึ่งมีมก็คือว่าเป็นเหรียญที่มี business model ทั้งหมดนะครับงั้นเหรียญที่มี business model ทั้งหมดแสดงว่ามันจะมีการเผาเหรียญมีการจัดการเหรียญมีธุรกิจ back up อยู่เบื้องหลังและเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีนะครับจนทำให้ราคาเหรียญเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆ Cardano ก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายนะครับที่กำลังเข้ามาแต่ Smart Contract เนี่ยที่จะรันตัวเนี่ยมันติดอยู่ประมาณ200กว่าเท่านั้นนะครับใน200กว่าสัญญาณนะครับแล้วก็ทาง Solana ก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับถ้าเกิดได้ตามในข่าวก็น่าจะมีปัญหาเรื่องบั๊กนั่นแหละแล้วก็เรื่องของการที่ Solana เนี่ยรับพาร์ทเนอร์เข้ามามากเกินไปจนระบบรองรับไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งและผมคิดว่าน่าจะมีปัญหามากกว่านั้นที่ในตอนนี้ Solana เนี่ยยังไม่เป็นประเด็นไม่เป็นอิสูนะครับที่จะเอามาพูดกันว่าเฮ้ยตกลงแล้วตอนนี้แม้แต่ Solana เองที่คนเชื่อมั่นในเดือนสิงหาที่พุ่งไป 1,400 600 800% ก็ไปไม่รอดนะครับมาถึงเดือนตุลาก็ไปไม่รอด Cardano อีกนะครับมาถึงเดือนประมาณกันยายนและก็จบด้วยเดือนกันยายนนั่นแหละนะครับที่นักลงทุนรายใหญ่เขาต้องการเก็งกำไรนะครับและไม่ให้ยอมให้ราคาเนี่ยไปสูงกว่านี้ผมบอกตรงนี้นะครับว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งรวมถึง Shiba Inu ในอนาคตนะครับเมื่อเราได้เห็น Dogecoin ลูกพี่ลูกหมาที่เป็นลูกพี่ของ Shiba Inu เนี่ยในเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นราคาก็ร่วงลงมาจนถึงเฉลี่ยคือ12บาทนะครับ6ถึง12บาทนะครับน่าจะประมาณ4ถึง12บาทได้3บาทซึ่งตรงนี้นะครับผมกำลังบอกท่านผู้ชมว่าถ้าคุณไม่แน่จริงนะครับไม่แน่จริงหมายความว่ากลัวเรื่องติดดอยนะครับบอกตำหนิโอ้ยคาร์โน่เหรียญกาวนะครับเห็นไหมเข้าไปเล่นจนได้ติดดอยคุณลองดูแล้วกันดอจคอยก็ติดดอยบิตคอยก็ติดดอยอีเธอเรียมจากที่เคยทำไฮเดิมสูงสุดมาพอกลับมาเดือนมิถุนาก็ติดดอยและชิบะอินุก็มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันว่าในอนาคตจะเกิดฟองสบู่ผมก็จะบอกอย่างนี้นะครับว่าใครที่ต้องการเล่นในคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วบ่นว่าทำไมราคามันไม่พุ่งสักทีมันโคตรนิ่งเลยทำไมราคาตอนนี้มันร่วงจนมันกลับขึ้นไปถึงราคาเดิมไม่ได้ผมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดถามคำถามแล้วคอมเมนต์มาอย่างเนี้ยนะครับผมแนะนำนะคุณเลิกเล่นไปเถอะคริปโตไม่มีอนาคตสำหรับคุณแน่นะครับ
คุณถ้าจะเล่นในตลาดคริปโตเนี่ยคุณต้องเล่นหวังระยะสั้นระยะยาวระยะกลางถ้าหวังระยะยาวได้มีเงินพร้อมอันนั้นผมว่าโอเคเลยถ้าเกิดคุณมีเงินไม่พร้อมแล้วกระเสือกกระสนเข้ามาเล่นแล้วคุณต้องอยู่กับความเสี่ยงที่ในตลาดทุนนะครับมันมีอย่างนี้อยู่แล้วผมบอกงี้นะว่ามันมีอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วคุณกระเสือกกระสนเข้ามาเล่นแล้วหวังที่จะรวยทางรัฐหวังนะที่จะรวยทางรัฐนะครับคือกะเล่นสั้นแม้แต่ข่าวนะครับกับกราฟถ้าเกิดคุณไปดูเลยคุณไม่มีทางที่จะเข้าซื้อเข้าขายที่คุณจะไม่ติดดอยนะครับคอมเมนต์อย่างมีสตินะครับแล้วก็พูดอย่างมีสติด้วยในกลุ่มบางคนไม่เคยติดดอยนะครับหรือว่าใหม่หรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นภาระกับคุณมากเกินไปนะครับก็สามารถเข้าไปคุยได้ในกลุ่มนะเราจะมีกลุ่มรวมด้วยแล้วก็กลุ่มเฉพาะเหรียญด้วยนะครับเพื่อจะให้ได้รายละเอียดข่าวสารที่มันมีแมสเสจนะเฉพาะเรื่องเฉพาะราวนะครับเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะบางคนในกลุ่มเนี่ยในแต่ละเหรียญเขารู้มากกว่าผมนะครับเขารู้เฉพาะเจาะจงอย่างโซโลน่าเขารู้มากกว่าผมนะว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวเป็นไง Cardano ADA นะครับแล้วก็ Shiba Inu มีคนรู้มากนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยกันโพสต์เนี่ยผมแนะนำเลยว่าลองเข้าไปดูนะครับและใครเนี่ยที่เข้ามาในวงการของคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยนะครับกูรู้ไปดูกราฟมาแล้วนะครับบอกเป็นอย่างนี้เข้าซื้ออย่างนี้เสร็จแล้ววันดีคืนดีแม่งพุ่งนะครับวันดีคืนดีแม่งร่วงผมบอกประมาณนี้ว่าในตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่มีอะไรแน่นอนรวมไปถึงแม้ข่าวนะครับที่จะชัดเจนมากกว่ากราฟด้วยนะครับบางทีมันก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้โซน่าที่โอ้โหข่าวมาดีมากๆเลยแต่พอเจอบั๊กนะครับแล้วติดหล่มไป7ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมง2ครั้งนะครับตายเลยราคาล้มนะครับแล้วสิ่งเนี้ยที่ผมจะบอกนะครับว่าวงการของเรื่องเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณตำหนินะอย่างเงี้ยว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะมีแนวโน้มอย่างเงี้ยไปซื้อเหรียญนู้นไม่เคยพุ่งเลยนะครับคุณก็ต้องรอมันเพราะเหรียญบางเหรียญน่ะมันมีแต่ละประเภทและแต่ละความนิยมของมันนะครับและมันมีวานเล่นด้วยผมบอกประมาณนี้ว่ามีวานเล่นด้วยถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นวานน่ะคุณก็เอาเงินเยอะๆทุ่มไปสิครับจบนะเอาเงินเยอะๆทุ่มไปเลยนะครับ10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้าน50ล้าน100ล้าน1,000ล้านคุณทุ่มไปเลยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องติดดอยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณติดดอยอยู่นะครับแล้วคุณรู้ว่ามันแก้ไม่ได้เนี่ยแทนที่จะเอาสิ่งที่คุณบ่นนะครับไปสร้าง mindset ใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆดูข่าวใหม่ๆนะครับดูโปรเจกต์ใหม่ๆและคุณคาดหวังว่าจะเติบโตไปด้วยกับมันคุณก็เดินมาในทางของตลาดของคริปโตเคอเรนซีอย่างถูกต้องเก็บยาวไม่ต้องสนใจนะครับว่าราคามันจะขึ้นอย่างนี้ลงอย่างนี้แสดงว่าคุณเล่นคริปโตเข้ามาในวัตถุประสงค์ที่ต้องการความรวดเร็วฉาบฉวยแต่ในโลกของสินทรัพย์มันก็มีทั้งสองด้านนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นผู้ชนะมันจริงๆคุณต้องอยู่กับมันเป็นเจ้าของเหรียญมันศึกษามันเข้าใจโปรเจกต์ของมันถือครองมันทำถือครองมันได้เป็นระยะยาวจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณได้ดีคุณจะเป็นผู้ชนะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีแมสเสจอะไรมากนะครับเพียงแต่บอกแค่ถือยาวและศึกษาวางแผนเข้าใจจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณให้เงินของคุณนะครับเติบโต
ฉะนั้นการจะเล่นฉาบฉวยเนี่ยในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็มีนะครับแต่การเล่นฉาบฉวยเนี่ยเขาจะไม่ใช้เงินที่เป็นเงินร้อนมาเล่นนะครับต้องไม่ใช้เงินร้อนมาเล่นใครใช้เงินร้อนเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้นะครับคุณก็ต้องจัดการความเสี่ยงในการซื้อทีละไม้เอาอย่าเพิ่งโลภนะครับค่อยๆจัดการมันค่อยๆทำมันนะครับเพื่อให้การลงทุนของคุณเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงจนมากเกินไปจนต้องคัดลอสออกมาทั้งหมดนะครับเมื่อคุณเข้าไปซื้อทีละไม้ขายทีละไม้ซื้อทีละไม้ขายทีละไม้โอเคเลยนะครับคุณจะแบบพอเวลามันติดดอยเนี่ยนะครับคุณจะค่อยๆไล่ไปทีละไม้ได้นะครับเพื่อจะขาดทุนน้อยที่สุดหรือไม่ขาดทุนเลยโอเคนะประมาณนี้นะครับ mindset ที่ถูกต้องนะครับในการครอบครองและการประสบความสำเร็จในวงการของคริปโตเคอเรนซีประสบการณ์ไม่ได้พูดมีหรือมีอะไรมากแต่คุณเป็นคนที่อดทนที่สุดนะครับและเข้าใจมันที่สุดหรือเปล่าในวงการของคริปโตเคอเรนซีถ้าเกิดคุณอยู่ได้แต่อย่างนี้นะครับได้แต่ความฉาบฉวยและความรวดเร็วไม่ได้พัฒนาไปถึงการที่คุณต้องอยู่กับอะไรมันสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เติบโตไปด้วยกันคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกประมาณนี้แหละว่าเหรียญทุกเหรียญประสบความสำเร็จหมดนะครับแต่เพียงแต่มันมีเวลาของมันถ้าคุณอดทนไม่ได้คุณก็อย่าอยู่กับมันนะครับก็ในคลิปนี้เป็นความรู้ให้กับคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มนะครับเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้มันก็จะช่วยคุณในการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงและบางครั้งเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับฉะนั้นคุณจะจัดการกับความเสี่ยงของคุณยังไงก็ว่ากันเรามีกลุ่มนะครับรวมชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็เข้ามาได้นะครับแล้วก็กลุ่มเฉพาะเลย Solana ADA Shiba Inu มีหมดนะครับทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีเราจะ go to the moon ไปด้วยกันพร้อมขยายพอร์ตการลงทุนกับช่องคอยนิวมูนสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ